สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งขนมนะครับชีวิตมันต้องสู้นะครับวันนี้มาส่งขนมนี่นี่ครับก็เราก็มาส่งกันทุกร้านเลยนะครับแถวนี้พอซูมนี่จัดได้ทุกร้านเลยครับวันนี้ก็มาส่งตรงนี้นะครับ3ชุดมารับงานอย่างอื่นด้วยครับทั้งงานแต่งงานอะไรด้วยก็ถ่ายเสร็จก็วิ่งมาส่งขนมก่อนอึ๊บนี่เริ่มจะเยอะแล้วนั่นเนี่ยมีทั้งขายผักด้วยขนมนี้แล้วก็ขนมโชคขนมโชคฝักบัวแล้วก็ทำกล้วยฉาบด้วยอันนี้ครับจะส่งไปกรุงเทพนะครับเนี่ยนี่ปกติก็เย็บผ้าอยู่บ้านแต่วันนี้มาขายขนมจีนเพราะอะไรถามน้อยอะไรอะไรนะแล้วก็กลับไปขายได้ไปเย็บผ้าเหมือนเดิมโอ้โหเนี่ยแค่เย็บผ้าก็พอกินแล้วเอ้าไหนเครื่องในผมมาไม่เห็นมีเป็นยังไงเปิดเนี่ยเนี่ยนี่คุยไม่ได้เลยเอ้าแค่นี้จะพอป่ะพอไหมล่ะบนใส่น้ำมีมากระทู้เลยอุ้ยโอ้ยเก็บเลยพอตั้งนะนี่ได้แล้วกับข้าววันนี้น้ำยาขนมจีนป้าแววพี่แววนี่วันนี้เขาขายของนี่น้ำยาป่าอุ้ยน่ากินอ่ะชุดเท่าไหร่นี่ชุดละ 20ได้อันนี้หนึ่งแล้วก็น้ำยาแล้วแต่เราจะเลือกใช่ไหมอันนั้นจะโดนหม้อเขาตกอีกแล้ววันนี้ก็แวะมาส่งของแล้วก็มาหากินอีกแล้วนะครับ
นี่ครับขายไก่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมาขายพริกด้วยนี่อันนี้ปลูกเองใช่ไหมเนี่ยเองโอ้ทำไมปลูกได้สวยจังโอ้ยสวยไปขายในสวนนู่นจริงเหรอเอ้านี่มาอยู่ตรงนี้ก็นี่ชาวเลี้ยงไก่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพกันหลายอย่างอาชีพทอผ้าเย็บผ้าเนาะมาขายขนมจีนเพาะลูกไก่มาขายพริกทุกอย่าง นี่นี่เอาทุกอย่างช่วงนี้คือต้องเอาทุกอย่างลุงแสนครับครับวันนี้เอามาเยอะใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเอามาส่งตรงนี้ที่เดียวโอ้เยอะนะเนี่ยแปดโลส่งตำนี่ค่ะส่งถุงเท่าไหร่50ถุง50โอ้สวยมากเลยปลูกปลูกพริกได้สวยมากโอเคครับเชิญครับนี่ครับลุงพิโรมฟาร์มนะครับฟาร์มไก่ก็รายได้เสริมไปด้วยเนาะ ให้ลุงไปส่งต่อครับโอเคครับ นั่นแหละนี่ขายเสื้อผ้า ก็ใช้เวลาว่างก็มาทอผ้าไหม นี่ก็ แบลก็ทอผ้าอยู่บ้านสบายๆวันหนึ่งหลายพันก็ไม่พอก็ต้องมาขายขนมจีนอีกเพิ่มรายได้เสริมผมเองเลี้ยงไก่แล้วก็ถ่ายก็ยังมาต้องส่งขนมอีกคือช่วงนี้ทำงานอย่างเดียวไม่ได้กินครับโอเคครับวันนี้มาได้แล้วนี่ครับขนมจีนไม่ใช่ขนมจีนนี่น้ำยาเอาไปกินกับข้าวนะเพราะว่าเราไม่กินเส้นช่วงนี้โควิดมันมาแรงค้าขายก็ยากให้หมดเลยจ้าโอ้ยนี่มาได้กินอีกแล้ว นี่มาได้กินขนมอีกแล้วครับนี่ครับนี่อยู่บ้านมันเหงาก็ออกมาอย่างนี้ครับได้กินLosing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need